เกมพลิกจริงๆนะครับทีมชาติไทยของเราครับชนะใจแฟนบอลชนะใจคนดูนะครับจากที่เราแพ้นะครับในการโดนจุดโทษต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสถานการณ์และก็ปรากฏการแบบใหม่ที่ว่าแฟนบอลชาวไทยเขาไม่ได้ดูแต่ผลการแข่งขันอย่างเดียวเขาดูว่ารูปแบบการเล่นวิธีการเล่นผลทางมันจะเป็นแบบไหนอะไรทรงบอลมันได้ไหมแพ้แต่ชนะมีที่ไหนครับโอ้โห สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงปิยพง์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโม,มพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเรามาคุยกันหลังเกมแล้วก็สรุปทุกอย่างเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในยุค ใหม่นะครับหรือว่า new generation นะครับต้องบอกว่าแพ้แต่ชนะมีที่ไหนครับโอ้โหอะแต่แน่นอนแหะครับเรื่องของผลการแข่งขันก็ว่ากันไปนะครับกีฬามันก็นะโดยเฉพาะโดยจุดโทษเนี่ยมันก็คงจะพูดยากนะในการที่จะคาดการอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราได้เห็นเนี่ยพัฒนาการของน้องๆชุดนี้เนี่ย น่าสนใจมากๆในการที่จะต่อยอดนะครับสู่ฟุตบอลเอเชีย er สู่ฟุตบอลโลกนะครับและเดี๋ยวเรามีโปรแกรมมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงว่าน้องๆเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรพร้อมกับดูไฮไลท์ไปคร่าวๆกันด้วยละกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าชุดนี้เป็นเด็กมีของนะฮะ แล้วเสียงชื่นชมเนี่ยต้องบอกเลยว่ากึกกล้องโลกโซเชียลนะฮะเพราะว่าเด็กชุดนี้เนี่ยวิ่งใส่หนักใส่เต็มทักษะต,ต่างๆต่างเนี่ยมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกครับเด็กอายุ15ยังเรียนอยู่ม .3 อย่างเงี้ยนะฮะยังเรียนอยู่ม .4 แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับของทีมชาติไทยในยุคใหม่นั่นเองอนะครับอ่ะเนี่ยอย่าง11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าให้ไรเรียงกันประมาณหนึ่งเนี่ยนะฮะอ,อย่างผู้รักษาประตูเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจังหวะออกมาตัดจังหวะออกมารับบอลเนี่ยก็อาจจะยังต้องมีเพิ่มเติมบ้างแต่นี่คือประตูยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้นะเออนะครับโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าจังหวะเซฟจุดโทษ จังหวะเซฟสำคัญสำคัญเจ้าตัวมีนะครับเพียงแต่แค่ว่าจุดเปราะบางก็ยังสามารถมีให้เห็นได้นะครับด้วยอายุอานามอาจจะยังน้อยอยู่ประสบการณ์ยังต้องเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าโอ้โหต่อไปในอนาคตรักษามาตรฐานได้แบบนี้ก็มีโอกาสพัฒนาขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ๆขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับขณะที่แนวรับถือว่าโอเคเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับสุภาิตนะฮะหรือว่าภูริพันธ์นะฮะภูรินัทคือพวกนี้นี่ผมมองว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็คณรพน์เนี่ยคือดูแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับสามารถที่จะต่อยอดได้มีจังหวะตัดเกมอ่านเกมดีนะครับแล้วก็เล่นไม่ประมาทนะครับโอเคแหละบางบางจังหวะนี้อาจจะมีเผลอเลอกกันบ้างนะครับแต่ดูนะควต่อยอดได้นะ อันนี้ก็ได้คุยกับพ่อตุกแล้วบอกว่าเฮ้ยแนวรับก็พอได้เลยนะครับปั้นดีๆมาให้ถูกทางนะสามารถที่จะไปกันได้ต่อนะครับหรือว่าจะเป็นตรงกลางดานุพพลบุปผาเนี่ยอันนี้กับตันทีมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของ อาการบาดเจ็บนะเพราะว่าเจ็บเข่าไปและไอ้จังหวะที่ล้มไปเนี่ยมันเหมือนเข่าบิดเหมือนแบบจังหวะที่ล้มไปแล้วมันบิดไปข้างหลังมันน่ากลัวมากเลยนะครับแต่ภาพก็ไม่ได้ฉายซ้ํามาอันนี้ไม่แน่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับจะต้องมีเรื่องของเส้นเอ็นไขว้หน้าหรือว่าสแกน MRI หรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นห่วงนะครับขณะที่นักกิจนี่กับทางด้านของปรเมศขอพูดพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะต้องบอกเลยครับว่า นักกิจเนี่ยนอกเหนือจากเลี้ยงลากกระชากลากเรื้อยเนี่ยที่แบบเออเราเราอยากต้องการตัวผู้เล่นแบบนี้เลี้ยงมันนะครับหายากบอกเลยหายากเพราะบางทีเนี่ยนักเตะที่เราได้มาเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกโอ้โหได้บอลทำไมไม่เลี้ยงจี้ทำไมไม่หนึ่งต่อหนึ่งพอ เป็นแบบนั้นไม่มีใครชอบนะฮะทุกคนก็จะบอกว่าทำไมไม่เลี้ยงจี้แต่พอวันนี้มาเลี้ยงจี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวมันค่อยๆปรับไปได้นะครับวิธีการปรับต่างๆผมว่านี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับโลกโซเชียลก็ชื่นชมกันเยอะนะฮนะนักกิจแล้วก็ยังมีสวิตเพย์หมอนี่สวิตเพย์ดีต่อไปจะเป็นคีย์สักเซสนะไอ้ลูกสวิตเพย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะแบบเหมือนเตะข้ามฝั่งนะฮะอยู่ซ้ายเตะขวาแล้วต้องเตะให้ถึงนะมันยากอันนี้ฝรั่งชอบด้วยหรือว่า แบ็กซ้ายเนี่ยทำได้บ่อยหรือแบ็กขวาทําได้บ่อย,ออยถ้าสังเกตบอลเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเดวิดเบ็คแฮมคุณอยู่ซ้ายแต่วางขวาถ้าวางไม่ผ่านเนี่ยคือหายนะนะฮะมันติดปุ๊บเขาโต้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องวางให้ผ่านแล้วไปมุมธงแล้วให้เพื่อนเล่นได้อันนี้ไอ้รูปแบบนี้เนี่ยหายากเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันนี้คือข้อดีของนักกิจที่มีตรงนี้นะเออน่าสนใจขณะที่ปรเมสโอ้โหปอเมสคือ หลายๆอย่างคือทุกอย่างนะฮะเกมรุกเกมรับเลี้ยงจี้ยิงตัดบอลน,นะครับสกีนโอ้โหได้ทุกอย่างอันนี้คือเด็กที่ผมอยากจะรู้จริงๆเลยฮะต่อไปเนี่ยมาตรฐานระดับนี้เนี่ยปั้นกันดีๆจะ,จะ, ừ, ไไนะะจะไปได้ขนาดไหนนะฮะจะไปได้ขนาดไหนจับตาดูน้องคนนี้ไว้เลยนะฮะทุกคนไม่มีใครไม่พูดถึงถ้าพูดถึงชุดนี้ต้องพูดถึงปรเมศลองดี ทำผลงานได้แบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับเห็นในหลายๆจงังหวะจริงๆดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกจงังหวะนะฮะหรือว่าจะเป็นสรกิจนะครับแต่วันนี้ก็พอประมาณนะเออแต่ว่าก็อาจจะต้องดูนะทั้งเออสรกิจแล้วก็สิวกรนะครับสิวกรนี่มีโอกาสเยอะแต่ว่าก็อาจจะยังยังหาจุดของตัวเองไม่เจอเท่าไหร่นะครับขณะที่ชชยวัด เงินมาเนี่ยก็ถือว่ามีจังหวะที่แปะชิ่งทําชิ่งเล่นกับเพื่อนร่วมเล่นได้ดีเด็กชุดนี้ไปด้วยกันได้ยาวๆจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถึงเราจะมีประตู1นนะฮะอ่าหนึ่งศูนย์โดนนำเออเรายิงเข้าไปนะฮะแล้วก็โดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งสุดท้ายมายิงจุดโทษเรื่องของจุดโทษมันคงพูดอะไรมากไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของจังหวะนะครับเราพลาดไปแล้วเรากลับมาได้สุดท้ายเราก็มาพลาดอีกมันเป็นอะไรที่ พูดยากสุดๆไปเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับดวงมันจะมีดวงมันจะไม่มีนี่เราก็ยืมมาแล้วนะคือถ้าพลาดหมดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับดวงอันนี่มันก็แบบเฮ้ยได้กลับมานู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนงี้งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะครับถือว่าน่าพอใจสุดๆเลยนะครับในการแข่งขันเนี่ยที่ที่ลงสนามไปในรายการนี้ถึงแพ้ แต่สุดท้ายเกมพิกผมว่ามันได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับอะดูโปรแกรมกันหน่อยดีกว่านะครับโปรแกรมของบอลไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราโหต้องบอกนะมาเตอร์จะเดดเนี่ยนะมาเตอร์จะเดดนะครับหรือว่าจะเด็ดมีลาบคุมทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตนี่คือโอกาสคุมทีมครั้งแรกนะครับในนามทีมชาติไทยของมาเตอร์จะเด็ดครั้งแรก 5นัดกับการคุมทีมนะครับไม่แพ้ใครเลย90นาทีก็แพ้จุดโทษกับออสเตรเลียนะครับไล่เลียงกันมาเสมอ 0-0, 00ชนะติมอร์ชนะมาเลนะครับชนะเวียดนามนะครับแล้วก็มาแพ้จุดโทษออสเตรเลียนั่นเองนะครับต่อไปนะครับระดับเอเชียที่สําคัญเวทีระดับทวีปนะครับเราจะเล่นกันนะครับชุดนี้เพราะมันเข้าคัดเอเชียนะมันต้องเข้าไปก่อนนะครไทยเจอเติร์ก นะครับ23ตุลา25ตุลาเนี่ยไทยเจอบรูไนนะครับแล้วก็27ตุลาไทยเจออินเดียรอบคัดเลือกแข่งที่ประเทศไทยคัดเอาแชมป์กลุ่มและอันดับ2ที่ดีที่สุด5ทีมนะครับอันดับ2ที่ดีที่สุด5ทีมจาก10กลุ่มเข้ารอบสุดท้ายนั่นเองแล้วไปไหนครับถ้าเราได้ผ่านเข้าไปแน่นอนครับเราจะไปชิงแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับนี่ตรงนี้ฮะ ก็เราจะไปชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจสติฟุตบอลทีมชาติไทยอันนี้ก็ได้พูดคุยกับพี่เขาแล้วว่าสติดีมากนะครับพี่เขาบอกว่าเอาเลยลุยเลยเราช่วยกันนะฮะขอบคุณมากนะครับก็ใครอยากติดตามไปติดตามได้นะเนี่ยฮะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียเดี๋ยวอ่านให้นะครับรอบสุดท้ายแข่งกัน3-20เมษายนแข่งที่ซาอุมีทั้งหมด16ทีมถ้าหากทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายทีมชาติไทยจะได้อยู่ในโถ2นะครับ แล้วผลงานทีมชาติไทยในเอเชียเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยปี2023ไปรอบ8ทีมและคราวนี้ถ้าคุณเอาอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จคุณได้ไปฟุตบอลโลกยู่17กระหึม่มแน่นอนผมบอกได้เลยว่าเตรียมตัวกระหึม่มเพราะว่าโคต้ามันมี48ทีมเล่นทุกปีด้วยรุ่นนี้นะครับไม่ได้ไม่ไม่รู้จะไปตอนไหนแล้วนะฮะเพราะว่าเอเชียได้8ทีมแล้วบวกกับเจ้าภาพกาตาอีกทีมนึง รวมเป็น9ทีมต้องได้แล้วม่ต้องได้แล้ว,ม,ลวม่นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลสรุปภาพรวมนะครับเกมพิกทีมชาติไทยของเรามีอนาคตแน่นอนสำหรับชุดนี้ก็ติดตามกันชิงแชมป์เอเชียและฟุตบอลโลกยู17นั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกรดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ